สวัสดีนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับผมสุภฤทธิ์เมฆอรุณกมลนะครับจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับวันนี้ก็มาพบอีกครั้งนะครับกับรายการ SCB SME Game Changer Financial After Covid นะครับรายการออนไลน์เพื่อให้โลกการเงินหลังโควิดของ SME เนี่ยมีสภาพคล่องมากขึ้นสามารถปรับตัวได้กับคือ crisis ครั้งนี้นะครับได้มากขึ้นนะครับวันนี้นะครับก็เราก็จะมาเสนอกลุ่มธุรกิจที่ตอนนี้โอ้โหกำลังเป็นที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องร้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง delivery นะครับวันนี้เรามีมาครบเลยนะครับรายการนี้เนี่ยเราจะเป็นเหมือนกับว่าเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าโอเคธุรกิจตอนนี้เนี่ยคนทำร้านอาหารเนี่ยณวันนี้เป็นยังไงนะครับธนาคารดูอะไรในร้านอาหารนะครับถ้าร้านอาหารอยากจะขอสินเชื่อเนี่ยต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ธนาคารเนี่ยมีโซลูชันอะไรเพื่อมาช่วยให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยได้มีความรู้มากขึ้นนะครับได้หาโซลูชันใหม่ๆนะครับได้ เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงนะครับนักธุรกิจต่างๆเนี่ยทุกท่านเนี่ยสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับหรือว่าถ้าท่านไหนเนี่ยมีคำถามนะครับก็ยินดีมากเลยนะครับที่จะสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับครับวันนี้ครับก็ขอเงินเชิญนะครับพี่จอกนะครับคุณพิกุลศรีมหันต์รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยงาน SME ธนาคารไทยพาณิชย์ครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกครับสวัสดีครับพี่จอกครับสวัสดีครับพี่จอกรู้สึกเราก็หลายครั้งแล้วเนาะที่เราทำไลฟ์เนี่ยก็แบบว่าเหมือนกระสดสดเพราะที่แรกเราคิดทำกันเนี่ยเพราะเราคิดคือเศรษฐกิจก็อย่างที่บอกนะเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการเราก็เลยคิดว่าเราจะให้ความรู้ซึ่งธนาคารเนี่ยเป็นแหล่งที่เรียกว่าเจอผู้ประกอบการหลายๆธุรกิจเนาะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของเจอโควิดเข้าไปอีกเราก็จะเจอผู้ประกอบการหลายรายมากเลยก็คือถ้าผู้ประกอบการเจอโควิดไทยพาณิชย์ก็ต้องเจอโควิดด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็ต้องเผชิญกับลูกค้าเราก็เลยคิดว่าเราจะมาอะไรดีนะในการแบ่งปันประสบการณ์ในแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะเชิญแบบว่าคือคนที่มีหน้าที่อนุมัติสินเชื่อของธนาคารเนาะมาให้ความเลยแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็คือจริงๆธนาคารไม่ได้มีแค่เรื่องเงินกู้อย่างเดียวธนาคารก็จะมีอาวุธอีกหลากหลายถ้าใช้อาวุธเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้ผลประกอบธุรกิจเนี่ยมันดีขึ้นแล้วอีกพาร์ทนึงอ่ะก็จะเชิญผู้ประกอบการตัวจริงเนี่ยที่เก่งมากๆเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันกับเราทุกครั้งพี่จอก็รู้สึกเฮ้ยมันก็พอทำมาได้ระยะนึงถึงแม้ว่ามันจะดูแบบว่าเรียวๆนิดนึงนะมันก็ดูแบบว่าไม่ได้เป็นทางการโง่มากคุยกันไปตามภาษาเนี่ยมันก็ดูก็เป็นความภูมิใจนะมาถึงวันนี้ก็หลายร้านแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เราทำอาหาร10ธุรกิจนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาชมรายการของเราก็เยอะพอสมควรครับได้ง่ายเปลี่ยนความรู้ถือว่าเหมือนกับว่าธนาคารมาคุยกับเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับผมว่าไม่อยากให้เป็นทางการครับไม่ได้เป็นทางการมากแล้วก็จะเห็นได้ว่าคือบางทีมันก็สดๆมากวันนี้พี่จอกก็คือ normal นะคือวันนี้พี่จอกก็อยู่ที่ประจวบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่าเดี๋ยวนี้มีอาวุธก็คือมี Surface มี iPad มีโทรศัพท์อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้แล้ววันนี้เราวันนี้พี่จอกก็เลยไม่ได้ใส่สีเพราะวันนี้อยู่บ้านที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รถติดมันนิดนึงแล้วก็มาดูแม่ที่ไม่สบายอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังสามารถทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็พี่ว่ามันก็ไม่ต้องเป็นอะไรที่เป็นทางการแล้วเราก็เองก็ใช้ประสบการณ์ที่เรามีแล้วเจอผู้ประกอบการหลากหลายเนี่ยมาแบ่งปันมาให้ความรู้ว่าเราเหมือนเพื่อนกันนะแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วยิ่งโควิดแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าเราต้องฝ่าฟันไปด้วยกันเนาะพี่ทิพย์เนาะใช่ครับคือพูดง่ายๆธนาคารเนี่ยก็ต้องคอยเหมือนกับว่าให้ความรู้เรื่อยๆครับไม่ว่าเพราะว่าผู้ประกอบการตอนนี้เข้าใจเลยว่าหนักแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องโควิดเรื่องโอ้โหเศรษฐกิจทั่วไปตอนนี้นะครับยิ่งวันนี้มีข่าวว่าโอ้เหมือนจะติดเพิ่มอีกหนึ่งคนเนี่ยผู้ประกอบการก็โอ้โหก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ผมว่าธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่ว่าโอ้โหรองเลี้ยงของประเทศไทยเลยครับเป็นธุรกิจใหญ่มากนะครับสำหรับประเทศไทยจริงเมืองไทยนี่พี่ว่าเก่งมากในเรื่องของการให้บริการแล้วก็เรื่องอาหารก็คือเราเป็นครัวโลกเรียกว่าเราเป็นครัวของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ๆค่ะสู้ไปด้วยกันเราเรียนเชิญผู้ร่วมสนทนากับเราพี่จิ๊บวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณปอนะคะหรือว่าคุณรวัตภูริสุรวัตครับวโรดมประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดิออริจินอลฟาร์มจริงๆถ้าพูดเรื่องยาวๆนี่ฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาบอกว่าคุณปอชูนานเจ้าของร้านโชนะใช่ครับอย่างนี้เข้าใจง่ายกว่าครับง่ายกว่านะแล้วก็คือคุณบิ๊กศรีนาถล่ำซำนะคะผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงาน Payment Product and Solution Management ค่ะ
นี่คือพี่จอห์นโรบินฮูดเลยสวัสดีครับพี่จอห์นจิ๊บบอสวัสดีครับพี่บิ๊กครับสวัสดีพี่จอห์นครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่จิ๊บครับได้ใช้อาวุธของพี่บิ๊กแล้วเนี่ยรับรองว่ายอดขายพุ่งขึ้นแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือสำคัญมากเลยเป็นคนที่อนุมัติสินเชื่อในไทยพาณิชย์เนาะเราอ่ะทุกครั้งเราจะมีผู้อนุมัติเนี่ยมาให้ความรู้ว่าในมุมมองของเขาอ่ะในการที่จะได้รับอนุมัติวงเงินหรือการสินเชื่อสินเชื่อการกับผู้ประกอบการที่เหมือนกับว่าผ่านมาถึงจุดนี้ได้ในมุมของ financial เนี่ยอะไรนะที่ผู้ประกอบการเนี่ยก็ดูได้อะไรนะที่พี่อนุมัติสินเชื่อก็ดูเรียนเชิญผู้กองผู้คุมกองไทยเป็นผู้อำนวยการผู้เป็นการสินเชื่อความเสี่ยงสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอกสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับพี่บอกสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่จอกอ่ะจะให้แต่ละท่านเนาะได้แนะนำตัวเองให้กับผู้ชมได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำงานด้านไหนแล้ววันนี้ก็คือทำอะไรบ้างเอาเริ่มจากคุณปอก่อนละกันครับก็ผมก็ทำธุรกิจร้านอาหารนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน2แบรนด์ฮะก็คือแบรนด์โชนันซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยจากเดิมมีอยู่18นะครับโดนโควิดไปก็ไปกับพร้อมกับโควิดสัก3แล้วฮะตอนนี้เหลือ15 แล้วก็อีกอันนึงก็คือร้านชุสุมิเตยากินิกุอันนี้เป็นร้านพรีเมียมหน่อยนะครับก็อยู่ที่เจเอเวนิวอันนี้มีสาขาเดียวก็ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างโชนันเองเนี่ยก็จะอยู่ตามศูนย์การค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็ส่วนสุมิเตก็จะเป็นร้านที่อยู่ standalone ก็2รูปแบบเนี้ยก็คนละกลุ่มลูกค้าแล้วก็คนละตลาดเลยครับซึ่งหลังจากที่เกิดโควิดมาเนี่ยมันก็เห็นถึงความแตกต่างของ2ตลาดซึ่งก็สนุกดีครับก็ได้แก้ปัญหาคนละอย่างกันครับจ้าพี่มงค่ะพี่มงครับผมผู้ชงนะครับก็เป็นอยู่ไทยพาณิชย์นะครับดูแลทางด้านการอนุมัติสินเชื่อนะครับก็ประสบการณ์มาพอสมควรนะครับเพราะว่าวันนี้เราคงจะให้มีโอกาสได้แชร์ความรู้กันนะครับซึ่งกันและกันนะครับก็เดี๋ยวเราพี่หมองแม่มาพี่บอกว่าพี่หมองเนี่ยได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อได้จะเป็นแสนล้านแล้วแหละอายุไอ้แม่ไม่ขนาดนั้นแหละครับครับมีโอกาสเราคุยแชร์ความรู้กันนะครับส่วนคุณบิ๊กครับครับบิ๊กนะครับอยู่ไทยพาณิชย์นะครับดูแล2ส่วนนะตอนนี้ดูแลเรื่องดิจิตอลรีเทลเพย์เมนต์อะไรก็ตามที่เป็นอินโนเวชั่นเพย์เมนต์ต่างๆเนี่ยก็ดูแลนะครับสำหรับลูกค้ารีเทลอีกมุมนึงนะครับเพิ่งเป็นน้องใหม่มาเองนะครับก็ทำนี่ฮะพวกฟู้ดออเดอร์แพลตฟอร์มที่ชื่อว่าโรบินฮูดอันนี้ก็มาคุยกันใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันเนาะก็เริ่มเลยแล้วกันเนาะพี่ถามพี่ปอแล้วกันนะคะว่าช่วงโควิดเจออะไรบ้างร้านอาหารโชนันพี่ปอเนี่ยเรียกว่าคือสาขานะทีแรกบอกว่ากี่สาขานะ18ครับพี่จอกปิดไปกี่ครับปิดไป3ครับปิดไป3โอ้ยอันนี้ถือว่าเก่งนะถือว่าเก่งก็จริงๆแล้วครับก็ตอนที่ปิดโควิดเนี่ยก็เรียกว่ารายได้หายไปเลยครับ 90%แล้วก็เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีรายได้อะไรเลยแล้วก็เพราะว่าผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว 100% อยู่ในศูนย์การค้าหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบรนด์ร้านทุกอย่างก็เกือบปิดหมดเลยครับยกเว้นจะเปิดแค่ไม่กี่สาขาเองครับประมาณ6สาขาที่เราอยู่ชั้นเดียวกับซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เป็นชั้นที่ยังสามารถขายของได้แต่ว่าก็เป็นลักษณะแบบขายกับบ้านธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้คือครับนี่คือชีวิตจริงแล้วครับโอเวอร์เฮดคุณทั้งหลายในช่วงโควิดโอ้โหคือเรียกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราต้องเดือนแรกตอนผมปิดเดือนประมาณกลางเดือนมีนาก็เรียกว่าโอเวอร์เฮดเนี่ยมันรันมาต่อจากเดือนตั้งแต่กลางเดือนกุมภาถึงมีนานะครับเพราะนี่คือในเดือนแรกเนี่ยเราก็แบกเลยขณะที่แคชโฟลว์มันไม่เหลือเลยครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ผมทำตอนนั้นก็คือ อย่างแรกเลยคือก็หยุดจ่ายเงิน อย่างเช่นค่าเช่าพวกนี้เราต่อรองหมดเลยครับแล้วก็เริ่มเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์เลยว่ายังขอเลื่อนการจ่ายเงินไปก่อนเนี่ยครับส่วนพนักงานเนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดไว้อย่างแรกในการจ่ายเงินเดือนพนักงานโดยช่วงนั้นเนี่ยผมใช้วิธีการขอคือจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผมย้อนไปตั้งแต่ต้นปีแล้วครับเราเริ่มส่งสารให้พนักงานรู้ถึงสถานการณ์แล้วแต่ว่าพอถึงรอบการจ่ายเงินเดือนจริงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็ใช้วิธีการขอพนักงานแบ่งจ่ายเป็นรอบๆครับซึ่งต้องบอกตรงว่าพนักงานทุกคนเขาก็ช่วยอย่างเต็มที่เลยครับในการให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ผ่านวิกฤตไปได้ครับแล้วก็หนักเนาะ
หนักแต่ว่าโชคดีของชนันนะครับคือเนื่องจากของชนันมันองค์กรค่อนข้างลีนนะครับพนักงานส่วนใหญ่ของผมที่เป็นโอเปอเรชั่นหน้าร้านเนี่ยเป็นรายชั่วโมงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคือผมก็สามารถจะใช้เวลาประมาณเดือนนึงเนี่ยในการลดคนได้ประมาณ 60% เลยในเดือนแรกอะครับแล้วเราก็ส่งน้องๆพนักงานที่ต้องการอยากจะทำงานต่อเนี่ยไปให้กับพาร์ทเนอร์อย่างเช่นในเครือ CPF อย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคือเขาต้องการพาร์ทไทม์มากผมก็พยายามหางานให้น้องแล้วก็อย่างแบบแพลตฟอร์มที่เป็นพาร์ทไทม์ต่างๆพวกนี้ผมก็ส่งน้องไปทำงานแทนที่เราจะแบบจ่ายเขาไม่ได้เราก็หารายได้จากคนอื่นให้เขามาจ่ายแทนอย่างเงี้ยครับพี่ปอแล้วพี่ปอมีเดือนละเท่าไหร่อ่ะอะไรนะครับก่อนที่พี่ปอจะลีนในช่วงปกติอ่ะพี่ปอมีฟิกคอสอยู่เดือนละเท่าไหร่โหเยอะเหมือนกันนะครับก็ประมาณ 7-8 ล้านเหมือนกันนะครับตอนนั้นนี่คือรวมค่าเช่าห้างด้วยแล้วรวมแล้วใช่ครับใช่ครับก็หายหมดแล้ว 7-8 ล้านก็คือหลังจากที่ปิดโควิดแล้วนะพี่ปอก็ลีนไปเลย 60% เหลืออีกประมาณสักประมาณเดือนละ 2-3 ล้านแสดงว่าตอนที่แบบว่าลุ่งเรือก็ต้องมีเงินเก็บพอประมาณเนาะก็เรียกว่าเขาพอเก็บไว้บ้างอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พอหมุนไปบ้างถามพี่หมองดีกว่าพี่หมองมีมุมมองหรือมีคำแนะนำยังไงนะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในมุมมองของคนอนุมัติสินเชื่อเนี่ยเอาเบื้องต้นก่อนนะคืออยากจะตามเสริมต่อจากที่คุณปอพูดนะครับคือจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะจริงๆแล้วผมว่ามันจุดที่เลวร้ายสุดคือแทบจะเรียกว่าปิดหน้าร้านกันเลยนะครับส่วนใหญ่ร้านอาหารนะแต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์ที่มันดูคลี่คลายแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีการฟื้นกลับมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้เรามาดูในเชิงผลกระทบนิดหนึ่งนะครับว่าหลักๆที่เราจะเห็นจริงๆก็คือในเรื่องของยอดขายที่ดรอปลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดทีนี้ถามว่าปัจจัยที่ทำให้ยอดขายที่มันดรอปลงเนี่ยมันมีผลจากอะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งจากตัวลูกค้าที่ลดลงเองหรืออาจจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายต่อหัวที่ลดลงนะครับในระหว่างที่เราแชร์กันนี่คุณปอเสริมผมได้เลยนะครับว่าเออมันใช่หรือเปล่าหรืออะไรช่วยกันนะครับลองพร้อมๆกันเปลี่ยนแบงค์ที่เปลี่ยนมุมมองด้วยเหมือนกันมันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าหรือมันก็แบบนี้แหละวันนี้มาเจอพี่ปอแล้วก็อาจจะได้แลกเปลี่ยนกันว่ามุมมองอาจจะเปลี่ยนนะครับมาเสริมกันซึ่งมันก็อาจจะเป็นแนวเดียวกันก็ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับมุมมองคราวนี้ต่อมาที่ผมในมุมอีกอันนึงที่ผมเห็นก็คือนอกจากยอดขายที่มันลดลงแล้วเนี่ยนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจากการที่ปกติอย่างโดยเฉพาะอย่างในห้างนะครับก็คือไปเที่ยวด้วยไปทานข้าวด้วยไปอะไรด้วยวันนี้พฤติกรรมเปลี่ยนแล้วยิ่งโควิดคนยิ่งไม่ค่อยอยากจะเดินทางแล้วมีความกังวลความกลัวก็อาจจะเล่นเป็นการสั่งซื้อทางช่องทางโดย delivery เพิ่มขึ้นอันนี้ที่สังเกตเห็นชัดๆแต่ครั้งนี้ก่อนที่เราจะมาพูดกันเรื่องว่าแล้วเราจะปรับตัวกันยังไงนะครับ เน้นก่อนว่าที่สำคัญคือภายใต้สถานการณ์แบบนี้ตัวผู้บริหารหรือเจ้าของร้านเนี่ยผมคิดว่าเป็นคีย์หลักที่สำคัญมากที่สุดนะครับอย่างน้อยเนี่ยใจมันต้องถอยไปนิดนึงแล้วสำหรับสถานการณ์แบบนี้เพราะนั้นความเข้มแข็งความสู้ความตั้งใจเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับในการที่จะกอบกู้ธุรกิจหรือการที่ให้ฟื้นกลับมาเหมือนเดิมหรือรวมทั้งเป้าหมายที่อาจจะทำให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมด้วยซ้ำไปและอีกอันที่ขาดไม่ได้คือทีมงานนะครับผมคิดว่าทีมงานก็สำคัญนะคือถ้าเกิดเราเป็นวันแมนโชว์อย่างเดียวเราเดินหน้าแต่ขาไม่อีกข้างหนึ่งไม่ตามไปเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มีปัญหาเพราะนั้นการมีทีมงานที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะสะท้อนถึงตัวคุณปอได้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับปกติเนี้ยลูกค้าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าผู้ประกอบการบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเริ่มเอาย้อนกลับไปที่เบสิกนิดนึงถ้ามีคนถามว่าวันนี้ฉันอยากจะกู้แบงก์อ่ะเพื่อไปลงทุนทำร้านอาหารเนี่ยพี่มองดูยังไงอะคะถึงจะอนุมัติเพราะว่าเอาเงินสินเชื่ออันนี้ไปลงทุนร้านอาหารได้โอเคคือในส่วนของร้านอาหารจริงๆเลยเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงว่าความจำเป็นในการใช้สินเชื่อจริงๆอะหลักๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่เป็นเรื่องหลักๆอยู่2เรื่องคือเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะครับกับเรื่องของเงินกู้ซึ่งอาจจะสนับสนุนเรื่องของการลงทุนการก่อสร้างการรีโนเวทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่นี่ถามบอกว่าแล้วปกติแล้วที่เราดูเนี่ยเราจะดูอะไรเป็นหลักคือเบื้องต้นเนี่ยเราดูความเป็นไปได้ของธุรกิจก่อนนะครับว่าความเป็นไปได้ธุรกิจมีมากน้อยขนาดไหนนะครับ business model ของลูกค้าแต่ละรายผู้ประกอบการแต่ละรายเป็นอย่างไรซึ่งค่อนข้างคอมพลีเคทเพราะร้านอาหารเนี่ยมีเยอะรูปแบบ
่างๆเยอะแยะมากมายเพราะนั้นอันนี้ต้องดูเป็นเคส by เคสแล้วก็เป็นการคุยเป็นการศึกษาร่วมกันนะครับอย่างเงี้ยท่านที่ถามว่าแล้วองค์ประกอบพื้นฐานเนี่ยจริงๆเราดูอะไรบ้างนะครับเอาพอเป็นแนวทางนะครับก็คือ1เรื่องของตัวประสบการณ์ของผู้บริหารอันนี้สำคัญถ้ามาแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับเห็นเขาทำแล้วอยากทำเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ก็คือต้องมีการศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมอันนี้นอกจากประสบการณ์แล้วเนี่ยก็ต้องไปดู product ด้วยเขาขายอะไรนะครับ product เนี่ยมันตอบโจทย์ไหมมันเป็น general มันเป็นที่ยอมรับไหมหรือบางทีมันอาจจะไม่เป็นสินค้าทั่วไปแต่มันเป็นสินค้าที่ฉีกออกจากปกติแต่อาจจะกลายเป็นตัวที่ทำให้มันบูมขึ้นมาก็ได้อันนี้นะครับมันก็ต้องดูที่ตัวนี้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของทำเลที่ตั้งทำเลที่ตั้งก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของร้านอาหารนะครับแม้กระทั่งแฟรนไชส์เองเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำเลที่ตั้งที่แตกต่างกันในผลประกอบการก็อาจจะคนละเรื่องเลยก็ได้ถูกไหมครับการมองทำเลที่ตั้งมันสะท้อนไปถึงเรื่องของกลุ่มเป้าหมายตรงนั้นด้วยคราวนี้พอทำเลที่ตั้งเป็นอย่างนั้นกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไรการปรับตัวในโมเดลซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันในทุกๆทำเลถูกไหมครับก็ปรับให้มันสอดคล้องตามสถานการณ์ย้อนกลับไปก็คือตรงที่ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์อันนี้คือสิ่งที่สำคัญซึ่งต้องสร้างภาพตรงนี้ให้เรารู้สึกและเราเห็นได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องนำเสนอธนาคารเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของผลประกอบการถ้าเกิดเป็นร้านที่เคยดำเนินการมาแล้วโอเคเรามาดูผลประกอบการเดิมเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็มีหลักฐานทางการเงินที่พอจะตอบหรือการสนับสนุนว่าผลประกอบการนั้นเป็นอย่างนั้นจริงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการติดต่อสถาบันการเงินไม่ว่าจะไทยพาณิชย์หรือที่ไหนก็ตามอันนี้แต่ถ้าเกิดเป็นในแง่ของผู้ประกอบการรายใหม่หรือเพิ่งประกอบการมาไม่ได้นานเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของประมาณการรายได้อันนี้จะเป็นตัวที่สำคัญเราต้องมาคุยกันเรื่องประมาณการรายได้และความเป็นไปได้ของตัวประมาณการนั้นถูกไหมครับว่ามัน make sense ไหมที่จะทำได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งตัวนี้มันจะเป็นคีย์หลักในการที่จะมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจว่าความสามารถในการชำระหนี้เราจะมีไหมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในแง่ของการทำธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามส่วนทุนเราต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้มีการกู้ซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นคอสของตัวธุรกิจด้วยถ้าเรามีทุนในระดับหนึ่งการกู้ยืมในสัดส่วนที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปเนี่ยด้วยระดับรายได้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเซอร์วิสให้ตัวภาระหนี้พวกนี้ได้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของทำให้ธุรกิจเนี่ยมันรันต่อไปได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการกู้เนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยนะครับเทอมการกู้เนี่ยถ้าเราสามารถจะปิดการกู้นั้นได้ในระยะเวลาที่ไม่นานเช่นไปใน2ปีหรือ3ปีก็ตามถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าธุรกิจร้านอาหารในความเข้าใจในความรู้สึกผมนะครับคือว่ามันมีความอ่อนไหวมีความเซนซิทีฟการคงอยู่ของระดับรายได้ที่จะมั่นคงตลอดไปหรือว่าโกรทตลอดเต็มที่เลยเนี่ยมันบางทีมันไม่เห็นภาพนั้นตลอดมันอาจจะมีเรื่องของการสวิงถ้าเรามีภาระมากหรือเรามีภาระที่ต้องก่อนหนี้ยาวเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ผู้บริหารเองก็อาจจะไม่สบายใจนะอาจจะมีความกังวลในการที่จะไปบริหารจัดการต่อนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นที่พี่จ่อถามนะครับนั้นพี่จ่อขออนุญาตอย่างนี้นะคะก็คือโดยปกติเนี่ยแบงค์เนี่ยก็คือมันเหมือนการปล่อยกู้ทั่วไปนะเวลาเราปล่อยกู้เพื่อนเราก็จะถามว่าแหล่งชำระคือนะมันคืออะไรนั้นเนี่ยจะพยายามคอนวินแบงค์ที่ได้ว่าฉันจะมีรายได้แบบนี้นะคือแบงค์จะซักอยู่นั่นแหละการที่แบงค์ซักเนี่ยมันเหมือนรีมายผู้ประกอบการนะว่าการที่แบงค์ซักว่าเฮ้ยคุณจะมีรายได้คุณจะขายได้วันละ100จานวันละ30จานวันละ200จานเนี่ยลูกค้าคุณน่ะคือใครนะคุณตั้งอยู่ตรงนั้นมีใครไปกินของคุณนะใช่ป่ะคือมันต้องพยายามจะคอนวินแบงค์ให้ได้ว่าโครงสร้างรายได้อันนั้นเนี่ยแบงค์จงเชื่อเถอะว่าฉันน่ะขายได้แน่ๆงั้นโครงสร้างรายได้ไว้อันเนี้ยที่พี่หม่องสรุปมาทั้งหลายแล้วก็อีกอันนึงอ่ะพอรายได้เสร็จแล้วก็ต้องหักค่าใช้จ่ายเพื่อจะให้เหลือกระแสเงินสดพอที่จะชำระหนี้เพราะมันต้องพยายามเตรียมทั้งสองด้านคือรายได้เป็นอย่างนี้นะต้นทุนเป็นแบบนี้นะใช่ป่ะแล้วก็จอก็จากคำพูดของพี่หมออีกหนึ่งอันบอกว่าเฮ้ยมันต้องคือหลังจากโควิดแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยมันจะต้องคืนทุนให้เร็วนะคือสมัยก่อนมีร้านด้วยมีอะไรด้วยปัจจัยคืนทุนมันช้าแต่ว่าวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากรณีหลังโควิดน่ะถ้าจะให้ดีกรุณาให้มันคืนทุนเร็วๆแล้วมันจะปลอดภัยได้กันทั้งผู้ประกอบการและทั้งธนาคารถูกไหมคะพี่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์อันนี้แนะนำมาพี่จอก็แนะนำไปนะถ้าไม่มีประสบการณ์แฟรนไชส์ก่อนเลยค่ะเพราะแฟรนไชส์เนี่ย
ฐานมาเรียบร้อยอย่างพี่ปอเนี่ยถ้าเกิดอนาคตพี่ปอมีแฟนชายพี่ปอเนี่ยทำร้านโชนันเยอะมากผ่านร้อนผ่านหนาวมาไปหมดเลยถ้าเรายังไม่เคยมีประสบการณ์เลยอันนี้พี่จอบก็แนะนำว่าเราควรจะหาซื้อแฟนชายเนี่ยไปลงเพราะแฟนชายเนี่ยเขาดูมาแล้วเขาศึกษามาแล้วเขาคิดมาเรียบร้อยเขาลองผิดลองถูกมาเรียบร้อยให้เรามีประสบการณ์ไปสักระยะหนึ่งในการทำร้านอาหารด้วยโมเดลของแฟนชายแล้วเมื่อเรามีประสบการณ์แล้วอันเนี้ยมาสู้กับพี่หม่องได้แล้วว่าฉันมีประสบการณ์ซื้อแฟนชายนะวันนี้ฉันจะลองทำร้านอาหารประเภทอื่นอันเนี้ยเราก็อาจจะประสบการณ์ให้ด้วยถูกไหมคะพี่หม่องครับถ้าถือว่ามีประสบการณ์เบื้องต้นในการบริหารนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็เป็นเคส by เคสเป็นกรณีไปซึ่งเราก็จะมาคุยมาแชร์กันนะครับว่ามีวิธีการทำงานยังไงมีมุมมองยังไงการบริหารจัดการเป็นยังไงและพวกนี้เราก็จะมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาร่วมกันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะมีคำถามมาว่าแฟรนไชส์ของ SCB เนี่ยปล่อยสินเชื่อแบรนด์ไหนบ้างเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะก็มีค่อนข้างจะเยอะมากเลยมีเต็มไปหมดเลยก็ถามว่าปล่อยกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแฟรนไชส์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นมานานหรือยังได้พุ่งตัวเองมานานหรือยังสมมุติถ้าเกิดขึ้นมานานได้พุ่งตัวเองมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยปล่อยสูงสุดถึง 100% เลยค่ะก็คือบางทีก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแฟรนไชส์ที่พุ่งให้แบงค์เห็นมาว่าลักษณะพิเศษโมเดลเขาเนี่ยตอบโจทย์ไม่ว่าจะฟ้าอะไรเนี่ยก็คือจุดคุณค่อนข้างจะชัดเจนแน่นอนแล้วพุ่งไม่ได้แบบนี้ก็จะไล่ตั้งแต่ 100% 80% ก็ไล่ลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็อยู่จะขึ้นให้นะคะว่ามีแฟนชายไหนบ้างที่แบงค์ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็อันนี้ก็ดีค่ะถ้าไม่มีประสบการณ์ก็แฟนชายก็เป็นทิศทางออกซึ่งเดี๋ยวจะมาฟังพี่ปอก็คิดจะทำกูงานเป็นแฟนชายด้วยเหมือนกันถูกไหมครับครับต้องพี่จอกก็กลับไปถามพี่ปอแล้วกันนะว่าคือพี่ปอเนี่ยหลังจากที่ผ่านโควิดแล้วก็โอ้โหก็หนักอยู่เนี่ยพี่ปอเนี่ยมีแผนการปรับตัวในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวยังไงช่วยแชร์ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือขอแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับในฝั่งแรกคือฝั่งที่เรื่องของการปรับกระบวนการโครงสร้างภายในแล้วก็เรียกว่าพยายามจะหา S curve ตัวใหม่ของโชนันนะครับอีกฝั่งนึงก็คือเป็นเรื่องของการ develop ตัวเขาเรียกว่า operation กับ branding ในอนาคตต่อนะครับคือถ้าเกิดในแง่ของตัวแรกนะครับคือจริงๆแล้วพอเราเจอโควิดนะฮะสิ่งที่เราเจอปัญหาก็คือว่าร้านอาหารอย่างที่พี่มองบอกเมื่อกี้เลยฮะคือความสำคัญของแบรนด์เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้ว่ามาทานแบรนด์นี้เนี่ยร้านอาหารนะฮะขายแล้วแบบขายอาหารคือกินอะไรก็ต้องนึกถึงให้เป็น top of mind ของเขาให้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ message ในการสื่อสารต้องชัดเจนในแง่ของการตลาดอันต่อมาคือเรื่องของ operation คือกินอาหารนะครับมันราคาถูกแต่อาหารไม่อร่อยคนก็ไม่กินซ้ำเพราะฉะนั้นนี่คืออาหารนะฮะคือยังไงก็ต้องเรื่องของการ control มาตรฐานนะครับของอาหารให้ดีซึ่งมันก็จะแตะกับเรื่องของคนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนี่คือในแง่ของการปรับโครงสร้างของโชนันทั้งหมดตั้งแต่เราเจอโควิดเนี่ยเราก็เลยกลับมาตกผลึกเราว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราอาจจะมีหลากหลายเมนูอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มมีการแบบเขาเรียกว่าเคลียร์ว่าเมนูไหนที่มันไม่ตรงตาม core value ของเราที่เราอยากได้อย่างโชนันเองครับเราเรียกว่า quick service restaurantแล้วเราก็ขายเป็นอาหารจานด่วนนะครับเพราะนั้นเราก็มี core value คือ fast comfort แล้วก็ value for money เพราะนี่คือเมนูหลายตัวที่แบบแม้ว่าจะอร่อยอะฮะและแต่มันไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราอย่างเช่นมันไม่เร็วเลยคือทำช้ามากแบบนี้เราตัดออกเลยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรามาเจอสถานการณ์ที่ลูกค้าต้องการความเร็วในการทานแล้วเกิดไม่ได้เขาก็จะแบบผิดหวังแล้วก็ไม่กลับมาใช้บริการซ้ำแล้วก็อย่าง strategy อย่าง product อย่างเงี้ยครับพอเราเจอโควิดปั๊บผมก็เลยมาทำ survey เยอะมากว่าตัวอย่างตอนนี้ชวนเราเน้นขายข้าวหน้าเนื้อแล้วเราเลย benchmark กับตลาดข้าวหน้าเนื้อเป็น10แบรนด์เลยครับแล้วเราก็เอามาดูว่าเรายังสู้เขาไม่ได้ใน point ไหนเราเด่นใน point ไหนรสชาติแบบไหนที่ลูกค้าต้องการเราทำ customer แบบ insight survey เยอะมากๆจนเราก็เลยมาเจอ strategy ที่ผ่านมาครับว่าจริงๆแล้วร้านอาหารที่เป็นแบบแนว fast food เนี่ยก็จะแข่งกันด้วยโปรโมชั่นราคาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรากลับมองว่าจริงๆลูกค้าเองเนี่ยเขาให้ value กับอาหารเพราะเราไม่ได้เป็นแบบเบอร์เกอร์อะไรนะครับเพราะนี่คือเราก็มาเทียบแล้วว่าราคาที่เราขายกับปริมาณเนื้อผมมีเคสดี้นึงนะครับคือลูกค้าเนี่ยบอกเราบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ด้วยนะครับบอกว่ากินข้าวโชนันแล้วเนี่ยกินแล้วข้าวเหลือแสดงว่าเนื้อมันน้อยเกินกว่าที่เขาคิดเขาก็รู้สึกว่ามันแพงทั้งที่ราคาแบบร้อยต้นแต่คือกลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่าอีกร้านนึงเนี่ยเป็นร้านคู่แข่งเฮ้ยคุ้มค่ามากเลยแต่ราคาประมาณ100ไปปลายเกือบ200แล้วผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยจ่ายได้ในราคาที่ตั้งแต่100ถึง200นะ
ต่เขาต้องการคำตอบคือเขาต้องการกินเนื้อเยอะผมก็เลยกลับมามองเนี่ยฮะในการ develop product ใหม่เราเลยออกตัวสินค้าใหม่คือเรียกว่าเป็น premium กิวด้งเรามีเนื้อตั้งแต่แบบเราเรียกว่า 2x 3x 5x 10x ไล่ไปจนถึงประมาณครึ่งกิโลเลยครับในราคาที่แบบว่าลูกค้ารู้สึกว่าแฮปปี้กับการที่จะจ่ายแล้วก็เพิ่มเฟลเวอร์ของซอสแบบนำเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วกลายเป็นว่าหลังจากที่ผมลอนช์ตัวนี้หลังจากที่เราอยู่ในช่วงโควิดนะครับพี่จอกลายเป็นว่าฟีดแบ็กเนี่ยดีกว่าตัวเก่าอีกแล้วสิ่งที่ได้ก็คือว่าลูกค้าสั่งแบบแต่เดิมเคยสั่ง 2x กลายเป็นว่ามาสั่ง 3x คือไซส์ที่ใหญ่ขึ้น5x คือกลายเป็นว่า spending ต่อหัวที่ผมเคยได้จากเดิมแบบ100ต้นๆกลายเป็น200ใช่ครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการ SKU ของวัตถุดิบเองเนี่ยง่ายมากขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนเรามี SKU หลากหลายตอนนี้เนี่ยเราขายอยู่ไม่กี่ตัวในขณะที่ spending average check เนี่ยดีขึ้นแล้วก็การบริหารจัดการง่ายขึ้นอาหารเร็วขึ้นเพราะเนี่ยพอเราเริ่มตอบความชัดเจนให้กับลูกค้าเนี่ยกลายเป็นว่าเวลาลูกค้าคิดถึงข้าวหน้าเนื้อลูกค้าก็จะแบบคิดถึงโชนันนะครับแล้วเราก็ต้องการแค่ถ้าอยากกินข้าวหน้าเนื้อมากินที่โชนันแล้วกันอยากกินเมนูอื่นก็ไปกินร้านอื่นอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นคือผมมองว่าร้านเราคงไม่สามารถจะตอบทุกวันของอาหารให้ลูกค้ามากินร้านเราได้เพราะลูกคนก็เบื่ออันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดโกรธที่เราเจอหลังจากที่เราเจอโควิดแล้วกลายเป็นว่าเราไม่มานั่งทำเรื่องโปรโมชั่นราคาครับเราทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเห็น value ของสินค้าเรามากขึ้นครับกับอีกอันนึงที่เราเจอคือเรา develop โมเดลใหม่ๆว่าตลาดอย่างที่พี่หมอบอกนะครับพี่หมอบอกว่าตลาดมันชิฟต์ไปทางเรื่องออนไลน์มากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปรีไลน์ออนตัว delivery platform ซึ่งสิ่งที่เจอในช่วงโควิดก็คือตัว GP ที่มันสูงมากๆครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยโชนันเองเป็นร้านที่อยู่ในห้างก็เป็น GP โมเดลอยู่แล้วคือเราไม่ได้เป็น fixed rent คือเป็นค่าส่งเพราะนั่นคือยิ่งมาเจอตัว GP สองเด้งเนี่ยโอ้โหเรายิ่งกลายเป็นต้นทุนที่มันสูงมากๆครับเกิน 50%เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราก็กลับมามองคือเราจะทำยังไงให้เราสามารถจะ develop แล้วโตต่อได้พี่จอพูดเสมอให้ผมว่าเอามาจับคิดตลอดเวลาคือการทำ business ที่มันเป็น positive จอคือทำยังไงให้เราโตได้โดยที่ต้นทุนเราเนี่ยเท่าเดิมหรือลดลงเพราะฉะนั้นนี่คือการที่เราแบบมีโมเดล franchise ecosystem เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเอาพาร์ทเนอร์ที่ไม่มีรายได้เช่นพวกแบบโรงแรมหรือร้านอาหารเนี่ยเราเอารายจ่ายที่เป็นพวกค่าเช่าค่าแรงที่เราเคยทำที่เราต้องจ่ายให้คนอื่นอยู่เนี่ยกลับมาเป็นรายได้ให้กับพาร์ทเนอร์แทนเพราะฉะนั้นนี่คือเราก็กลายเป็นว่าเราโตได้พาร์ทเนอร์ก็โตได้มันสามารถขยายจุดในการทำ delivery hub เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณเกือบ50สาขาแล้วครับอันนี้คือแผนระยะสั้นแล้วแผนระยะยาวของโชนันระยะยาวของโชนันคืออย่างที่บอกครับคือตอนนี้เราพอเริ่มเห็นทิศทางของตลาดออนไลน์ที่มันโตขึ้นเราก็เริ่มมองแล้วว่าเราจะต้องลุกตลาดนี้ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตัว franchise ecosystem เนี่ยมันจะมาช่วยเสริมธุรกิจในระยะยาวในการที่ทำให้ลูกค้าเวลาสั่งโชนันที่ไหนก็ตามเนี่ยค่าส่งก็ถูกมากแล้วเราก็สามารถให้บริการครอบคลุมในทุกพื้นที่ดีกว่าที่เราจะมาเปิดสาขาเองแล้วก็ลงทุนนะครับเพราะต้องมีงบลงทุนต้องจ่ายค่าแรงใช่ต้องจ่ายค่าแรงต้องจ่ายค่าเช่าเหมือนเดิมกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยคือมันผ่านพาร์ทเนอร์ในการที่จะโอเปเรตเราครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องของตัวการเติบโตที่เป็นฟิสิกอลสโตร์ก็ยังสำคัญอยู่ฮะเพราะฉะนั้นนี่คือในการสร้างแบรนดิ้งหรือใช่เราก็จะเลือกสโตร์ที่มากขึ้นและในอนาคตเนี่ยผมก็จะมีการขายที่เป็นแฟรนไชส์ที่เป็นสโตร์มากขึ้นเพราะว่าตัวที่เป็นอีโคซิสเต็มเนี่ยเราเรียกว่านาโนแฟรนไชส์แต่ว่าสมมุติเราจะมีพันสาขาทั่วประเทศนะครับผมก็ต้องมีจุดที่เป็นสโตร์แฟรนไชส์เพื่อใช้เป็นหับในการทำเทรนนิ่งเป็นหับในการทำโลจิสติกวัตถุดิบต่างๆอย่างเงี้ยซัพพลายให้กับพาร์ทเนอร์แล้วเขาก็สามารถจะไปทำเป็นลักษณะของดิสทริกแฟรนไชส์ที่ไปทำนาโนแฟรนไชส์ต่อได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือผมมองว่าการที่เรามีคนโลโก้เข้าใจคนโลโก้เข้าใจพื้นที่เข้าใจตลาดเนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมให้การเติบโตของโชนันเนี่ยมันโตได้อย่างแบบยั่งยืนมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทำให้ตัวโชนันเองเนี่ยก็ขยายสาขาด้วยแบบวิชาตัวเบามากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือผมมองว่ามันทำให้เรามีทิศทางในการเติบโตในขณะเดียวกันเราก็สามารถตอนนี้ฮะอีก2โมเดลที่เราจะทำคือการทำไมโครแฟรนไชส์หรือไมโครโมเดลที่เป็นร้านเล็กๆไปจอยกับพวกแบบ convenience store หรือซู
ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือช็อปบางช็อปเป็นช็อปอินช็อปอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้ลงทุนน้อยแล้วเราก็มีทราฟฟิกของคนที่อยู่ในในคนที่มาใช้บริการของเขาอยู่แล้วแล้วที่สำคัญคือมันก็สามารถจะเป็น delivery hub ให้กับชนนั้นได้อีกด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะต่อยอดก็คือเรื่องของการทำcatering ตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มกำลังจะ launch แล้วฮะก็กำลังอาจจะมีแบบบางทีจะจอยกับกลุ่มพาร์ทเนอร์บางกลุ่มที่ทำ catering model แล้วก็สามารถขยายต่อในกลุ่มที่เป็น corporate มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าต่อไปเนี่ยโมเดลของโชนันเนี่ยมันก็จะมีแบบไปเป็นแผงนะฮะแผงใหญ่แผงเล็กแผงกลางเพราะฉะนั้นคือเพื่อให้เราสามารถจะไปแล้วแบบเราเลือกโลเคชันกับกลุ่มลูกค้าที่มันเหมาะกับแต่ละตลาดให้มากขึ้นครับคือผลิตอาวุธให้มากขึ้นเหมือนกับเพื่อทำคัสตอมไมซ์ในของกลุ่มของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่ละอันนั้นพี่จองถามพี่ปออย่างนี้นะก็คือเผื่อมีท่านผู้ฟังอยากถามว่าคือถ้าสมมติว่าพี่ปอเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ทำโชว์นั้นเนี่ยพี่ปอก็คิดว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนของพี่จอมเหมือนกันเนี่ยในวันที่เหมือนกับว่าคือถ้าจะทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยคีย์ซักซีของร้านอาหารอะไรพี่ปอแนะนำผู้ฟังหน่อยว่าคือถ้าอยากทำร้านอาหารเนี่ยคุณน่ะต้องทำยังไงบ้างดูอะไรบ้างดูที่จะมาถึงที่เราที่ย้อนกลับไปที่หม่องเลยครับอย่างแรกเลยคือตัวแพชชั่นของเราเลยครับคือจริงๆแล้วคนทำร้านอาหารเนี่ยมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญร้านอาหารเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เราให้ความสำคัญการพัฒนาคนต่างๆเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็เรื่องของการที่เราจะขายของให้กับลูกค้าที่ดีอันนี้เป็นเรื่องของคอมเพชชั่นเพราะมันต้องใช้ความอดทนในการทำธุรกิจด้วยครับอย่างที่สองคืออย่างผมว่าชวนนันมาถึงวันนี้ได้เนี่ยผมมองว่าเราเริ่มทำอะไรก็ตามที่มันแบบข่าวมาตั้งแต่แรกเรามีการยื่นภาษีทำถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับมาตั้งแต่วันแรกมันโต๊ะใช่คือพอกลายเป็นคือหลายร้านอาหารที่ผมแบบบางทีคุยด้วยบางทีก็แบบยังไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอการที่เราทำตั้งแต่แรกเนี่ยมันมีต้นทุนมันมีเรื่องของกระบวนการที่มันแบบมันยุ่งยากตั้งแต่วันแรกระบบต่างๆในการตรวจสอบเรื่องของชีตติ้งเรื่องของการบริหารสต็อกต่างๆเนี่ยมันตั้งแต่วันแรกมันเรียกว่ามันเตรียมพร้อมในการที่จะสเกลอัพต่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแล้วที่สำคัญคือเวลาเราทำทุกอย่างบนโต๊ะเนี่ยสำหรับร้านอาหารนะครับมันลดโอกาสในการที่เกิดการชีตติ้งขึ้นใช่เพราะมันรู้หลายได้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างนึงคือผมว่ามันทำให้คนในองค์กรเนี่ยมันมี mindset ที่แบบคือไม่อยากจะโกงอะครับหรือใครที่อยากจะโกงเข้ามาเนี่ยเขาก็จะอยู่ไม่ค่อยได้นะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเงินเพราะว่าธุรกิจร้านอาหารนะครับมันเหมือนแบบรอวันนี้จะขายได้ไหมฝนตกเดี๋ยวยอดตกเดี๋ยวแบบจะหาเงินอะไรอย่างเงี้ยมันรอเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการบริหาร cash flow แต่ละวันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการทำ forecasting รายได้รวมทั้งเรื่องของการ control ค่าใช้จ่ายคือหลักๆของร้านอาหารมี3ต้นทุนนะครับ1ค่าของ2ค่าแรง3ค่าเช่าหลักๆมี3ตัวเพราะนี่คือถ้าเกิดว่าเราสามารถจะรู้ว่าpositioning ของแบรนด์เราเนี่ยสมมติแบรนด์เราอยู่ในห้างต้นทุนหลักอยู่ที่ตรงไหนถ้าแบรนด์เราอยู่นอกห้างต้นทุนหลักอยู่ที่ตรงไหนอย่างร้านบุฟเฟ่ต์อยู่นอกห้างเนี่ยค่าเช่าอาจจะเป็นเรื่องแบบต้นทุนที่ถูกมากๆแต่ก็อาจจะมาแพงเรื่องของฟู้ดคอสต์แต่อย่างของผมเนี่ยโชนันเราอาจจะแพงเรื่องของค่าเช่านะครับกับเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของค่าแรงที่อาจจะขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็เรื่องของค่าวัตถุดิบที่เราบริหารจัดการได้ดีเพราะว่าเราทุกอย่างเราสั่งจากโรงงานมาหมดอะไรเงี้ยมันคือต้นทุนอยู่ที่ค่าแรงค่าเช่าเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้ให้เช่าก็เป็นเรื่องสำคัญอะไรเงี้ยครับเพราะคือการเข้าใจคอสต์สตรัคเจอร์ของเราเป็นเรื่องที่เราต้องมาแมเนจให้ได้แล้วก็เรื่องของการหารายได้เพิ่มในทางอื่นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือผมว่าพอเราเข้าใจภาพรวมตรงเนี้ยแล้วเรากำหนดเป้าหมายของทิศทางของธุรกิจให้ชัดเนี่ยเราถึงจะไปได้อะครับก็คือน่ามีคนถามว่าขายแฟรนไชส์หรือยังครับชูนันน่าจะได้ใกล้ขายแล้วถูกป่ะขายแล้วครับขายแล้วทีนี้พี่จอกถามหน่อยสิสมมติว่าวันนี้ถ้าเราขายออนไลน์เราก็มีที่ค่า GP ด้วยเนาะค่า GP เนี่ยก็ 30% เมื่อเทียบกับค่า GP ตรงเนี้ยกับค่า GP ในห้างเนี่ยอันไหนจะคุ้มกว่ากันนะพี่ปองต้องบอกเป็น2กลุ่มแล้วกันครับคือถ้าเป็นกลุ่มอย่างในห้างเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อาจจะไม่ได้ใหญ่ค่า GP ในห้างก็สูงนะครับแล้วถ้าเกิด GP ข้างนอกห้างก็สูงแบบนี้อาจจะทำไม่เราไม่เหลือเลยแต่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์ที่อยู่ในห้างใหญ่แบบมีสาขาระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยครับคือสามารถจะต่อรองเรื่อง GP ค่าเช่าไ
แล้วก็GP ในที่เป็นออนไลน์สูงหน่อยก็ยังพอทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมมองว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับสตรัคเจอร์แล้วก็รูปแบบของแต่ละประเภทเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันมีตัวแปรเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบด้วยอย่างบางร้านถ้าเป็นต้นทุนวัตถุดิบสูงมากบางทีฟู้ดคอส 40% แบบนี้คือบางทีอาจจะทำ delivery อาจจะยากเพราะเนี้ยจะสังเกตหลายๆแบรนด์บางทีก็อาจจะไปมาร์คอัพราคาไปทำแบบแพ็กเกจใหม่เพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยขายแล้วมันยังมีกำไรเหลืออย่างเงี้ยครับมันขึ้นอยู่กับวิธีการในการนำเสนอให้กับลูกค้าว่าแบบไหนลูกค้าเห็นแล้วจะรู้สึกคุ้มแต่อย่างของโชนันเองอย่างเงี้ยครับเราก็แบ่งproportion ทำในแพลตฟอร์มด้วยบางส่วนแล้วก็เราก็พยายามจะทำในแพลตฟอร์มของตัวเองด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนี่คือเพื่อบาลานซ์ให้ได้พี่จอก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่มองเสริมนะจอกพี่ในที่สุดแล้วเนี่ยแบงก์ก็ดูเหมือนกันว่าคือแบงก์ก็ไม่อยากให้โครงสร้างรายได้เนี่ยกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือแบงก์ก็ชอบจะถามลูกค้าเหมือนกันว่าคุณ diversify โครงสร้างรายได้คุณไหมสมมติคุณอยู่ในห้างอย่างเดียวห้างปิดที่คุณก็จบเหมือนกันว่าถ้าเกิดจริงสร้างรายได้หลายๆช่องทางแล้วไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งอันนี้พูดจริงพี่มองก็ชอบคุณอนุมัติชอบมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงนะกระจายความเสี่ยงบางทีช่วงนี้ดรอปในมุมนี้โอเคอีกอันนึงยืนได้อีกอันนึงโกรธได้แล้วถ้าตัวก็ยังอาจจะรักษาได้ครับไม่พึ่งพิงอะไรมากจนเกินไปถ้าเกิดสมมติพึ่งพิงอะไรมากจนเกินไปจริงๆมันไม่ใช่ว่าแค่ธุรกิจร้านอาหารนะทุกธุรกิจการค้าเนี่ยมันต้อง diversify เรื่องโครงสร้างรายได้เพื่อไม่ให้อิงกับอันใดอันนึงมากจนเกินไปอันนั้นเกิดพัดพลาดขึ้นมาเนี้ยอันนี้งานก็จะเข้าได้อันเนี้ยหนึ่งสิ่งเลยพี่มองใช่ป่ะพี่มองชอบดูโหอันนี้กระจุกอันนี้ถ้าเกิดนี่คนจ่ายเงินอันนี้เป็นอะไรไปตายเลยอันนี้ใครจะมาจ่ายต่ออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยพี่ก็ฝากดูจากพี่ปอก็คือพี่ปอก็พยายามจะ diversify บอกเฮ้ยพี่จอก GP ในห้างนอกห้างเนี่ยนะจริงๆมันมีให้หมดแหละแล้วก็ไปปรับพิเศษโมเดลตรงนั้นให้มันมีกำไรให้ได้แล้วก็ให้มันดูเหมือนกับแนวลบมันหลากหลายให้มันแบบว่ากระจายความเสี่ยงไปหลายช่องทางขายถูกป่ะแล้วในแต่ละช่องทางขายพี่จอก็เดาว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็น่าจะมีเป็นคนละคนกันด้วยในบางครั้งด้วยใช่ไหมครับครับใช่ใช่ซึ่งตรงนี้อย่างที่เรียนไว้ตอนแรกนะครับที่บอกว่าแม้กระทั่งแฟรนไชส์เดียวกันนะแบรนด์เดียวกันแต่อยู่คนละพื้นที่นะครับคนละทำเลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็อาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นการไปหาลูกค้าเป้าหมายนี่ก็น่าจะยากนะครับคุณปอนะครับพี่ปอหลุดละตามมาแล้วมาแล้วที่บอกว่าการบริหารลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่เนี่ยในการปรับตัวในงานอะไรเนี่ยนะอาจจะคุณปอช่วยเสริมนิดนึงว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ยากง่ายแล้วเราต้องทำยังไงเนาะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับคือเราต้องทำ data customer insight ทำการแบบว่าพูดง่ายคือว่าเอ๊ะขายอะไรที่เป็นลักษณะเป็นคูปอง discount เพื่อในมื้อต่อไปลูกค้าเวลาซื้อไปมันจะได้ good discount ซึ่งสามารถจะไปวิสิตหรือไปกินได้ทุกๆเวลาไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แอสันคนที่ผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยก็จะได้ incoming เงินมาก่อนนะครับเพื่อไปประกอบในการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของเขาในการช่วยเหลือพนักงานเขาด้วยในการว่าจ้างพนักงานเขาด้วย operating cost ของเขาด้วยเป็นต้นนะครับก็คือโรบินฮูดเนี่ยเป็นการขายเรียลไทม์ไม่ขายหนักณเวลานั้นเลยส่วนช็อปดิวเนี่ยมันเป็นรวมกับบอกว่าเป็นการขายล่วงหน้าเป็นการขายคูปองว่าซื้อคูปองของฉันสิคูปองนี้มีอายุ6เดือนแล้วถ้าเกิดคุณซื้อคูปองฉันลดให้คุณ 20% คุณจ่ายค่าคูปองนี้ล่วงหน้า6เดือนแล้วก็ค่อยไปกินภายใน6เดือนได้เนี่ยได้ล่วงหน้าถูกป่ะแล้วก็ไอ้ช็อปดิวที่พี่จอกได้ยินก็คือว่าเราเนี่ยเอาไปผสมกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะในนั้นมันจะเป็นบอกว่าคือมีโรงแรมมีร้านอาหารมีกล้องถ่ายรูปมีตั๋วเครื่องบินคือท่องเที่ยวจบอ่ะเวลาไปรวมอยู่ในนั้นเลยอยู่ในช็อปดิวแล้วก็เป็นการขายคูปองล่วงหน้าถ่ายล่วงคือ5เดือน6เดือนคุณก็ทำแคมเปญของคุณไปในการขายแล้วก็ให้ส่วนลดลูกค้าไปถูกป่ะแล้วพี่บิ๊กก็ทำงานหลายอย่างให้ไทยพาณิชย์มากเลยนะนอกจากแพลตฟอร์มใหม่ๆแล้วพี่บิ๊กก็ยังทำเรื่องของเพย์เมนต์ด้วยเพย์เมนต์ของที่เป็นอาวุธของแบงค์แล้วก็จะไปเป็นอาวุธของผู้ประกอบการอยากให้พี่บิ๊กเล่าให้ฟังหน่อยว่าอันนี้ถ้าใช้พี่บิ๊กแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเขาจะง่ายขึ้นอ่ะมีอาวุธอะไรบ้างระบบอะไรอย่างที่ตะกี้คุณปอบอกนะช่วงเนี้ยไอ้พวกดิจิทัลเพย์เมนต์แคชเซสโซซิตี้มันมาแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นจากตัวเลขที่ขึ้นมา70
70-80% 70% คือใช้ดิจิตอลเพย์เมนต์วันนี้ที่เรามีนะครับเราอย่างที่บอกว่าเราใช้คือเราสามารถที่จะใช้ไอ้ตัวที่ไอ้ตัวเราตอนนี้ต้องเข้าใจว่าทุกๆธนาคารเนี่ยอย่าง SCB เนี่ยเรามี SCB app หรือ Mobile Banking เนี่ยประมาณ11ล้านคนฉะนั้นในรูปแบบที่จัดผ่านแพลตฟอร์มเราหรือตายผ่านแพลตฟอร์มไม่เป็นที่หน้างานของทางร้านอาหารก็ตามเนี่ยใช้โมบายแบงกิ้งในการจ่ายได้เลยเป็นซิมเลสเพย์เมนต์ได้หมดเลยนะครับข้อแรกข้อ2ที่เราคิดว่าน่าจะมีก็คือพวกบัตรเครดิตต่างๆซึ่งวันนี้พี่คิดว่าพอยต์ฮะโดยเฉพาะพอยต์รูปแบบอันนี้ที่เป็นทูลนึงในการทำเพย์เมนต์เนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะออนไลน์เบิร์นพอยต์ของบัตรเครดิตเพื่อไปแลกซื้ออาหารได้เลย instantly นะครับ instantly นะครับ instantly ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ก็คือออนไลน์บนแพลตฟอร์มออเดอร์ฟู้ดออเดอร์ด้วยรวมถึงออฟไลน์ในกรณีที่เราไปสมมุติบิ๊กยกตัวอย่างบิ๊กไปร้านคุณฟอร์โชนันไปกินข้าวแทนที่จะควักเงินหรือว่ารูดบัตรเนี่ยไม่ต้องเอาพอยต์ทำเหมือนที่วันนี้ที่คุณฟอร์ละทำกับวอลเล็ตเจ้าหนึ่งลักษณะเดียวกันแต่วอลลุ่มหรือว่าจำนวนพอยต์ของไอ้ตัวบัตรเครดิตที่เรามีเนี่ยมันจะเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่พี่ที่ตอนนี้กำลัง exploring และคิดว่าจะทำก็คือโอกาสที่เป็น payment ในลักษณะเป็นเหมือน install payment พี่กินก่อนจ่ายทีหลังแต่ไม่ใช่เป็นเครดิตโอเคนะฮะไม่ใช่เป็นบัตรเครดิตแต่เป็นอะไรที่วันนี้สมมุติในชีวิตหนึ่งเราก็อยากกินเหลาแล้วกันสักมื้อหนึ่งเหลาอาจจะมื้อหนึ่งสัก15,000แทนที่จะเอาบัตรเครดิตมารูดหรืออะไรเนี่ยเอ้ยมันอาจจะเป็นพูดอะไรเป็นลักษณะเป็น personal loanที่อยู่ดีเราสามารถจะแกรนด์โลนได้เรียลไทม์และเอาเรียลไอ้ตัวแกรนด์โลนเนี่ยไปจ่ายอย่างนี้เป็นต้นประมาณนี้ครับอันนี้เป็นอะไรที่เราลอง exploring ก่อนเพราะมันไม่ได้เกิดทุกวันแต่เป็นอะไรที่เป็น true payment หนึ่งที่มันเพิ่มโอกาสให้เซกเมนต์อีกเซกเมนต์หนึ่งครับที่ปกติอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ที่เราเห็นภาพนะครับอย่างโควิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นบางคนสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยทิกเก็ตไซส์ใหญ่ขึ้นเพราะกินเป็นพอร์ชั่นของครอบครัวเขาเยอะมากนะฉะนั้นเนี่ยแต่พอชั่นแอสครอบครัวเนี่ยมันก็ตกเป็นตลาดหลายพันละฉะนั้นวันทามของเขาที่จะควักเงินจ่ายไอ้ตัวหลายพันเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสนิดนึงอันนี้ฮะเป็นทูครับพี่จ่อที่เราคิดว่าเราจะพัฒนาและทำให้เกิดขึ้นโอ้พี่บิ๊กพูดถึงเรื่องเบิร์นพอยต์ในช็อปดีลเราอะในแพลตฟอร์มช็อปดีลอะเราให้เบิร์นพอยต์บัตรเครดิตได้12-15%หมายความว่าพอยต์เป็นแลกดีลว่าร้านค้าทำส่วนลดมาอย่างเช่นผมว่าพี่ปออยู่ในช็อปดีลใช่ป่ะพี่ปอทำส่วนมาว่าถ้าซื้อคูปองพี่ปอ6เดือนพี่ปอลดให้ 20% ซึ่งไอ้ 20% นั้นไทยพาณิชย์ให้ใช้พอยต์มาแลกได้อีก 15% นั้นจริงๆแล้วใช้เงินเหลือแค่65 บาทแทนคือได้มูลค่าอาหารเนี่ย100 บาทคุ้มมากครับใช่คุ้มมากใช่ในนั้นอันนี้พี่จอกว่ามันคุ้มมากเลยนะคุ้มมากซึ่งอันนี้ก็พี่ก็คิดว่าแล้วลูกค้าฐานบัตรเครดิตไทยพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าเยอะมากนะคือพอยต์ในวอลเล็ตกับพอยต์ในบัตรเครดิตวันนี้พี่ว่าพอยต์ในบัตรเครดิตมันเยอะกว่านะใช่ครับถูกต้องเยอะมากครับทีนี้พอว่าวันนี้มันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยวันนี้พี่ปอก็คือมีคุณตุ้มถามว่าอยากเปิดร้านอาหารหรือลงทุนในแฟรนไชส์ควรขายอาหารประเภทไหนดีคะพี่ปอตอบแล้วกันพี่ปอน่าจะชำนาญ จริงๆต้องอย่างแรกก่อนนะครับคือผมว่าต้องดูโลเคชั่นที่อยากจะไปเปิดถ้าเกิดจะสมมติซื้อแฟรนไชส์นะฮะว่าแฟรนไชส์ที่เราสนใจเนี่ยสมมติว่าเลสเซสมมติเป็นพิซซ่าหรือเป็นแฟรนไชส์ชาบูกับ2ตัวเนี้ยโลเคชั่นที่จะไปเปิดมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาเราจะมองจะเปิดอะไรฮะต้องบาลานซ์กันให้ได้ระหว่างโลเคชั่นกับโปรดักต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันแมทช์กันได้เนี่ยผมว่าโอกาสในการที่จะเฟลเนี่ยมันก็จะน้อยแล้วก็อย่างนึงคือดูฐานของกลุ่มลูกค้าด้วยว่ากลุ่มลูกค้าที่จะไปเนี่ย spending เขาถึงไหมบางอันมีเหมือนกันครับเป็นแบบเป็นแฟรนไชส์แต่อาจจะขายของอาจจะแพงหน่อยนะครับหรือเอาง่ายชาไข่มุกก็ได้ครับคือชาไข่มุกเดี๋ยวนี้มีหลายเกรดมากเลยตั้งแต่19 บาทเดี๋ยวนี้มี9 บาทแล้วด้วยนะฮะคือผมว่าอีกหน่อยเหลือ9 บาทกับแบบเป็นถึงระดับแบบเป็นร้อยก็มีเพราะเนี่ยคือตัวแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องไปดูว่าซื้อแล้วจะไปเปิดเนี่ยเปิดตรงไหนคิดว่ามีโอกาสในการขายกับกลุ่มลูกค้ามากกว่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่าไปมองอย่างงี้นะครับว่าบางทีกลุ่มลูกค้าเนี่ยสมมติแฟรนไชส์แก้วละ19 บาทต้องไปเปิดในตลาดจริงๆแล้วไปเปิดในที่ที่ราคาแพงแล้วเราเป็นเจ้าที่ถูกที่สุดขายดีกว่านะฮะยังมีร้านชาไข่มุกแบรนด์นึงเนี่ยขายอยู่หน้าร้านผมคนต่อคิวไม่เคยหยุดเลยฮะเพราะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในห้าง
คือกลายเป็นว่าคือเราเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะหงดำหรือว่าเป็นตัวที่แตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือ strategy ตรงนี้คือต้องดูให้ดีครับครับแต่ว่าอยากจะเปิดเนี่ยถ้าแฟรนไชส์เขาไปเซอร์เวย์แล้วเนี่ยเปิดไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันถูกป่ะคือการทำแฟรนไชส์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเปิดได้เสมอถูกป่ะก็คือสมมติเราทำที่นี่ไปเขาก็จะต้องไปดูว่าแฟรนไชส์ของเขาเนี่ยเหมาะกับทำเลตรงนั้นไหมคือแฟรนไชส์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาคิดมาแล้วแต่จริงแฟรนไชส์ต้องอย่างนี้ครับพี่ต่อแฟรนไชส์มี2รูปแบบครับเป็นแฟรนไชส์ประเภทแบบที่เป็น royalty fee หมายความว่าส่วนใหญ่พวกนี้คือจะมีทีมเซอร์เวย์บอกว่าโลเคชั่นแบบนั้นแบบนี้ดีกับอีกอันนึงคือเป็นพวก product franchise หมายความว่าคือเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยก็คิดค่าแฟรนไชส์มาเลยที่เหลือเนี่ยคุณจะไปเปิดยังไงก็เราก็ซื้อวัตถุดิบจากเขาแล้วก็อาจจะไม่ได้มา provide เรื่องของการตรวจสอบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับพวกนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้ามาช่วยมากเพราะนั่นคือผมมองว่าการเลือกแฟรนไชส์ที่ดีเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของ after sales service ด้วยว่าทางเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตขนาดไหนนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วสามารถจะช่วยแบบสมมติช่วงนี้ขายไม่ดี backup plan ของตัว master franchise เนี่ยเข้ามาช่วยเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นเหมือนกันเวลาซื้อแฟรนไชส์ถ้าเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่ได้แบบเป็นเชนใหญ่นะครับอันนี้ปรึกษาทีมนี้ได้นะก็คือเดี๋ยวให้ทีมงานทิ้งเบอร์ไว้ว่าคือมันจะมีทีมนี้ก็จะรวบรวมแฟรนไชส์ที่ตัวเองเนี่ยซัพพอร์ตมันก็จะเป็นแบรนด์แต่ละอันไปแล้วมีเงื่อนไขยังไงจุดขึ้นทุนกี่ปีเงินลงทุนเท่าไหร่ทำเลในเรื่องคืออะไรเดี๋ยวพี่ตอบขอให้ทีมงานทิ้งเบอร์ไว้ให้หน่อยว่าถ้าอยากจะถามว่าถ้าลงทุนในที่สร้างฮะหรืออยากจะลงทุนในทุนนั้นหรือทุนนั้นก็มาหน่อยนะก็คือขึ้นทุนกี่ปีเงินขึ้นกี่บาทอะไรแบบนี้แล้วธนาคารปล่อยเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวข้อมูลไปให้นักลงทุนเผื่อสนใจจะลงทุนในเป็นไงแต่พี่กับก็คิดนะว่าคือถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่เคยทำมาก่อนอ่ะพี่กับก็ชอบที่ทำมาเป็นชายก่อนนะเพราะว่าแฟรนไชส์อย่างน้อยคือคนเป็นแฟรนไชส์ที่แบบว่าเกิดมาแล้วก็คือศึกษามาแล้วดูน่าเชื่อถือเนี่ยพี่ก็คิดว่าเขาคิดมาแล้วแล้วมันก็จะช่วยเราไปได้จุดหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่รู้ภาษีภาษาเลยอย่างบอกไงว่าคือทำร้านอาหารเนี่ยรั่วไหลหนักที่สุดคือครัวนี่แหละต้นทุนนี่แหละคือขโมยเอาไปนี่แหละก็คุมไม่ได้เนี่ยพี่ก็คิดว่าการอะไรที่ทำให้มีระบบแล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันก็อาจจะปลอดภัยกว่าสำหรับการเริ่มต้นนะนะค่ะก็พี่หมอมีอะไรอยากจะเสริมเพราะพ่อหมอเฮ้ยถ้าเกิดจะร้านอาหารนั่นมันก็คือแคดอินโฟกับเอาโฟนะจงคอนวินฉันเถอะว่าฉันมีส่วนเหลือพอที่จะชำระหนี้แบงก์แล้วหลังโควิดจงทำลงทุนในร้านอาหารที่อย่าไปลงทุนในฟิกแอสเซทมากอย่าไปลงทุนค่าที่อย่าไปลงทุนอะไรหนักๆมากจุดคืนทุนเนี่ยอย่ายาวนานมากเกินไปถ้ายาวนานมากเกินไปแม่งก็กลัวเหมือนกันไม่อยากจะปล่อยเหมือนกันถูกไหมพี่แล้วก็มีอีกประเด็นอีกนิดเดียวเท่านั้นที่จะเสริมก็คือเรื่องร้านอาหารเนี่ยนะครับคือรายรับเป็นเงินสดค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วก็อันเนี้ยวินัยของผู้เจ้าของนี่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าเอากระแสเงินสดไปใช้นอกธุรกิจนะเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนเลยยิ่งถ้าวอลุ่มเราใหญ่นะครับยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะนั้นอันนี้ต้องฝากไว้เรื่องของวินัยในการใช้เงินแล้วก็อีกนิดเดียวคือเรื่องของการบริหารจัดการที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับบางทีการเพิ่มขึ้นของยอดขายเนี่ยอาจจะทำได้ยากแต่ถ้าเราบริหารจัดการต้นทุนนะครับบริหารสต็อกส่วนสูญเสียอะไรต่างๆได้พวกนี้ส่วนต่างพวกนี้มันอาจจะทำให้เราเพิ่มในส่วนของการของกำไรได้และตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งที่มาของการชำระนี้ได้เพิ่มขึ้นนะครับฝากไว้แค่นี้ครับผมทำไมพี่หมองต้องกลัวด้วยอ่ะพี่หมองชอบบอกว่าอะไรว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาขายเป็นเงินสดน่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอาเงินสดออกไปทำอะไรเนี่ยแล้วทำไมพี่หมองต้องกลัวด้วยก็คือถ้าเกิดว่าเงินสดที่ออกไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันออกไปนอกระบบนะเดี๋ยวมันไปกระทบกับสภาพคล่องและการรันธุรกิจมันก็จะชะงักนั่นเนี่ยก็คือต้องเน้นว่าเป็นมีวินัยแต่ถ้าเราจะใช้จริงๆเราควรจะดูในเรื่องของตัวที่มันเป็นกำไรละเราสะสมกำไรเป็นส่วนทุนแล้วเราไปใช้ตอนนั้นแต่ยิ่งถ้าเกิดแล้วเราสะสมได้ตรงนั้นเรายกกลับเข้ามาในธุรกิจเนี่ยโอกาสที่เราจะโกรทต่อไปเป็นเงินทุนเราขยายธุรกิจได้ต่อนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ฝากไว้ครับผมอ๋อที่บอกว่าใช้เงินให้มันถูกกับเพราะนั้นคือเวลาเรารับเงินสดเข้ากระเป๋าพวกนั้นมันก็ล่อตาล่อใจโอ้โหรถเบนซ์คันหนึ่งอยากจะขับอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่ถ้าอยากจะขับรถเบนซ์พี่หมอกเลยบอกว่าเธอก็ประมาณการไปว่ากำไรเดือนเท่าไหร่เธอก็หยอดกระปุกไว้ถ้าเธอไม่อยากหยอดกระปุกเธอก็ต้องช่วยกู้รถเบนซ์ให้ตรงแต่ไม่ใช่เอาเงินของร้านอาหารไปซื้อรถเบนซ์ถูกไหมเข้าใจวันนี้เมื่อกี้โอ้จริงอยากถามพี่ปอหนึ่งเรื่องนั้นเพราะพี่ปอเนี่ยก็คืออยู่ในห้างจริงพี่หมองพูดว่าต้องบริหารจัดการต้นทุนให้ได้ดีโอ้พี่ปอทำยังไงกับการเรื่องของการบริหารจัดการเพราะพี่
ปอเนี่ยร้านคือเช่าร้านในห้างเนี่ยค่าเช่าแพงมากนะจากการที่แบงค์เข้าสาขาเนี่ยคือพี่เขารู้เลยว่าค่าเช่าสาขาในห้างนี่มันปวดใจมากเลยเนี่ยเพราะนั้นอ่ะพี่ปอเช่ามากไม่ได้อยู่แล้วพี่เช่ามากพี่ปอตายแน่นอนอ่ะพี่ปอก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้หนักมากพี่ปอทำไงอ่ะคือผมเรียกว่าเราใช้ efficiency ในทุกๆมิติเลยครับพี่จอตั้งแต่เรื่องของการทำช็อปดีไซน์ช่วงนั้นเนี่ยคือเราเรียกว่าเราเป็นเจ้าที่บริหารจัดการพื้นที่ที่ค่อนข้างได้ทำได้ดีนะครับพื้นที่ครัวต่อพื้นที่ขายทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราทำได้อยู่ประมาณสัก 22% เองครับหมายความว่าปกติร้านอาหารทั่วไปในประมาณ 30-40 หรือบางร้าน 50 ด้วยซ้ำแต่ช่วงนั้นเนี่ยเช่าพื้นที่ใส่แล้วก็คนนั่งทานข้าว 50% ใช่แต่ของโชนันเนี่ยทำได้ 22% ครับพี่จ อก็คือ 22% เป็นครัว 78% เป็นที่ทานข้าวที่นั่งใช่ครับเพราะนั่นคือเราสามารถจะทำจำนวนที่นั่งของร้านเนี่ยในพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแล้วเราก็จะต้องมาบริหารเรื่องของการทำเมนูกับการบริหารการจัดการในครัวเพื่อให้สุดท้ายแล้วอาหารเนี่ยมันสามารถจะออกมาแล้วทันกับปริมาณลูกค้าที่เข้ามานั่งให้ได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องของการทำดีไซน์ระบบหลังบ้านอย่างเช่นการเตรียมเมนูที่การเขาเรียกว่าเป็น preparation ไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการดีไซน์เมนูไม่ให้มากเกินไปแล้วก็เรื่องของ standard equipment เช่นตู้เย็นอะไรต่างๆเนี่ยหรือ flow ของการเดินทางในครัวเนี่ยพวกนี้จะต้องถูกคิดไว้เพื่อให้เราสามารถทำพื้นที่ต่อตารางเมตรเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพราะเวลาผมเป็นผู้เช่าเนี่ยเรียกว่าเจ้านายคนหนึ่งของผมก็คือห้างอะฮะเพราะถ้าเกิดยอดตกปั๊บเนี่ยเขาจะเรียกผมเข้าไปรีวิว performance แล้วเป็นงานแบงค์เลยใช่เพราะถ้าเกิดยอดขายต่อตารางเมตรตกเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยผมก็ต้องเข้าไปที่ส่วนกลางแล้วฮะไปที่ห้างเพื่อไปคุยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือต้นทุนเรื่องของการบริหารจัดการทำให้เรามียอดขายต่อสแควร์เมตรเนี่ยได้ดีกับอีกเรื่องนึงอะครับเรื่องของการบริหารคนอย่างคือผมรู้สึกว่าสมัยก่อนเราก็แบบคนไม่พอใช่ไหมครับอย่างตัวอย่างเซ็นทรัลลาดพร้าวอย่างเงี้ยครับเรามีพนักงานอยู่ประมาณเกือบ20คนใน1สาขาครับแบบเยอะมากเพราะลูกค้ามันเข้ามาเยอะมากครับแต่หลังจากที่เกิดโควิดไม่น่าเชื่อว่ายอดขายเนี่ยใกล้เคียงกับของเดิมแต่ตอนนี้เราเหลือใช้พนักงานแค่10คนเองครับอ๋อเหรอใช่เรียกว่าคือเรากลายเป็นว่าเรามีการจัดฟังก์ชันของการทำงานใหม่แล้วก็เราเพิ่มของการทำโซนนิ่งของแต่ละอุปกรณ์ครัวแล้วก็แต่ละเซอร์วิสโซนให้มันแบบให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรามีการปรับเรื่องอาจจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นในผมเพิ่มไพลอตไปแล้วมีการทำแบบอะไรรับออเดอร์โดยใช้แบบดิจิตอลมากขึ้นในอนาคตสิ่งที่กำลังจะรอลอนช์เนี่ยครับคือเรียกว่าพนักงานไม่ต้องมาคอยรับออเดอร์หรือแม้กระทั่งใช้ PDA ใช้มือถือจดแล้วครับเราจะมีสแกนแล้วก็มีมือถือ1เครื่องให้ลูกค้าสแกนบาร์โค้ดแล้วก็สั่งเมนูไปเลยแล้วถึงเวลาครับเนี่ยก็กดคอนเฟิร์มออเดอร์เรียกพนักงานมารับออเดอร์พนักงานก็เอามือถือมาสแกนตัวเจเนเรตบาร์โค้ดตัวนั้นแล้วเนี่ยเจเนเรตบาร์โค้ดที่ได้ถึงเวลาคอนเฟิร์มกับลูกค้าปั๊บก็ยิงเข้าไปในครัวเลยเพราะนั้นมันก็จะรับออเดอร์น้อยกว่าเพราะว่าเอาตรงครับผมเคยจะใช้ทดลองแบบเป็นลักษณะของเซลฟ์เซอร์วิสแต่สุดท้ายแล้วคนไทยอะฮะเขาก็ยังต้องการการบริการเพราะนี่คือมันจำเป็นต้องมีเซอร์วิสเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าผมว่าเทคโนโลยีพวกนี้ก็จะเข้ามาช่วยตอบแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างของผมเนี่ยเรื่องคนเป็นเรื่องที่เป็นต้นทุนหลักเหมือนกันเพราะว่าด้วยใช่ครับเพราะว่าพื้นที่ผมเนี่ยไม่สเกลใหญ่สาขาหนึ่งเนี่ยทำยอดขายได้อาจจะไม่ได้มากเท่ากับร้านที่สเกลใหญ่อย่างเงี้ยครับเพราะนี่คือผมก็จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงกว่าร้านที่สเกลใหญ่ผมก็ใช้วิธีแบบนี้ครับในการบริหารต้นทุนของหน้าร้านครับและอัตราการหมุนนะก็คือร้านอาหารที่สำคัญมากเหมือนกันนะคืออัตราการหมุนต่อวันต่อรอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีใช่ครับมันสำคัญนะพี่คิดว่านะมันมาซึ่งของผมว่าตัวเมนูดีไซน์ครับอย่างของโชนันเนี่ยครับคือ spending ต่อหัวอาจจะไม่ได้แพงมากประมาณ200บาทนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการทำซีเทิร์นของโชนันปัจจุบันเนี้ยเราทำได้อยู่ประมาณไม่เกิน25นาทีครับลูกค้าก็ออกแล้วหมายความว่า1ล้านประมาณ70ตารางเมตรตอนนี้ผมทำได้อยู่ประมาณ45ถึง50ที่นั่ง
นั่นหมายความว่าสมมุติ200บาทก็ได้ประมาณ 10,000 บาทถ้าเกิดเราสามารถทำได้2เทิร์นใน1ชั่วโมงสมมุติช่วงเที่ยงเนี่ยเราทำได้ประมาณ2ช่วงก็จะได้รายได้แล้ว 20,000 บาทผมตัด occupancy rate ที่ประมาณสักเลสเซ 80% เผื่อนั่งแบบ1โต๊ะเว้น2โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั่นคือก็จะได้อยู่ประมาณ 16,000 บาทต่อ1ชั่วโมงในช่วงพีคร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ขายได้แค่ช่วงตั้งแต่ประมาณ 11:30 นถึงประมาณ 13:30 นรอบนึงกับอีกรอบนึงคือประมาณ 17:30 นถึงประมาณ 20:30 นอีกรอบนึงหนักๆเพราะนั่นคือถ้าเราสามารถจะบริหารซีเทิร์นสักประมาณ5ซีเทิร์นได้ผมว่าในวันนึงเราก็จะเบรกอีเวนต์แล้วครับแล้วที่ชวนนันเนี่ยเราใช้ productivity ในการคำนวณหมายความว่าเราเอายอดขายใส่เข้าไปแตกค่าแรงของพนักงานออกมาเลยครับว่า1บาทที่ที่ขายที่จ่ายค่าเงินเดือนพนักงานไปเนี่ยสร้างรายได้ให้เราได้กี่บาทตัวนี้จะเป็น productivity ออกมาเป็น ratio ทุกวันในการบริหารของร้านอย่างเงี้ยครับก็ดูว่าร้านเนี้ยใช้คนเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ท้ายแล้วเนี่ยทำยอดขายได้ตามนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ได้ปั๊บเนี่ยน้องก็จะเริ่มคัดชั่วโมงเด็กแล้วว่าโอเคไม่ไหวแล้วน้องกลับบ้านก่อนนะหรือมีการแบบทำ planning ใหม่ว่าถ้าเป็นวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือนครับเดือนถัดไปเนี่ยอาจต้องลดการใช้คนลงอะไรอย่างเงี้ยครับเรามอนิเตอร์กันอย่างนี้เลยครับพี่มังเป็นไงคะคนอนุมัติสินเชื่อสุดยอดเลยครับคุณปอนี่คือสิ่งที่คู่อนุมัติละเอียดมากละเอียดมากครับครับนี้อะไรเงี้ยวิธีเป็นความรู้ด้วยนะน่าสนใจครับเออน่าสนใจเรียลไทม์มอนิเตอร์เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่พี่บิ๊กฟังเนี่ยพี่บิ๊กจะมีอะไรซัพพอร์ตพี่ปอไหมคะก็เนี่ยครับรอคุณปอนะฮะมาขึ้นบนแพลตฟอร์มนะฮะโรบินฮูดเนี่ยแหละครับนะฮะไปอยู่ในโรบินฮูดแล้วก็วันนี้ก็ดูแล้วก็สมควรเก็บเวลานะวันนี้ก็ได้ความรู้ต้องวันนี้ระบบอาจจะขาดหายไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะอัดไว้อยู่ใน Facebook ก็ถ้าใครที่พลาดบางช่วงเนี้ยก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปรีวิวฟังได้อีกทีนึงก็ขอบคุณผู้ฟังนะเราก็เจอกันบ่อยมากขอบคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะเดี๋ยวนี้มี FC ติดตามแล้วนะก็ขอบคุณพี่ปอแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านนะคะก็คือสนุกก็ก้าวไปพร้อมกันอย่าไปกลัวเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ปัญหาอย่างที่พี่ปอวันนี้พี่ปอก็แชร์หลายๆอย่างมากบนวิกฤตอ่ะถ้ามองดีๆมันก็เป็นโอกาสแล้วถ้าเกิดเรามองวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสได้เร็วกว่าคนอื่นนะพี่จองเชื่อว่าเราจะก้าวได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะมือแต่คือบางคนอาจจะมือแต่ทุกแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้ให้มันเป็นแบบว่ามันเป็นการเรียนอ่ะแล้วเรามูฟอ่ะพี่ว่าเราอ่ะจะมูฟได้เร็วกว่าคนอื่นเนาะครับพี่จิ๊บว่าไม่ได้ยินเสียงพี่จิ๊บจิ๊บมิวครับผมครับวันนี้ได้ข้อคิดดีๆมากเลยครับชอบที่พี่ปองเรื่องมอนิเตอร์รายจ่ายนะครับเรื่องมอนิเตอร์รายจ่ายแบบโอ้โหเรียกว่าดูเป็นคอสเป็นเม็ดๆเลยนะแล้วก็ที่ชอบอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการเซอร์เวย์นะครับการจะเปิดร้านเนี่ยไม่ใช่เห็นแค่ว่าห้างเนี้ยคนเยอะแล้วก็ไปเปิดนะครับต้องไปดูทาร์เก็ตพี่ปอเนี่ยขับรถไปดูนะฮะเช้าสายบ่ายเย็นเดินดูทั้งห้างคนอายุเท่าไหร่ถือกระเป๋าอะไรนะครับอันเนี้ยผมว่าก็เป็นอะไรที่โอ้โหดีมากแล้วอีกอันนึงที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะเรื่องพื้นที่ครัวกับพื้นที่ขายในโชว์ระหว่างคิทเช่นกับตัวเซลลิ่งแอเรียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้โหทางธนาคารก็ได้ความรู้นะฮะจากคุณปอเยอะเลยว่าโอเคมันจะมีเรื่องตรงนี้เข้ามานะครับแต่การทำคอร์สเพราะว่ายิ่งพื้นที่ครัวน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยเซลลิ่งแอเรียก็เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งในห้างเนี่ยโอ้โหคิดเป็นตารางเมตรเลยตารางเมตรเนี่ยแพงมากนะครับก็ในการยูทิลไลซ์พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดแบบว่าผลประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะครับจริงๆ okay, พี่คิดไม่ใช่ว่าแค่ร้านในห้างอย่างเดียวนะถ้าเกิดร้านอยู่รอบห้างอ่ะอินเวสเมนต์ของค่าร้านอาหารกับค่าอื่นเนี่ยมันมีอีกมันก็คือต้องดูผลตอบแทนรายได้ต่อตารางเมตรเหมือนกับในห้างเหมือนกันแต่ว่าในห้างเขาว่าคือค่าเช่าแต่ถ้าเกิดอยู่นอกห้างอ่ะมันก็คือต้องลงทุนเรื่องการสร้างร้านอาหารนะมันก็ต้องไปดูรายได้ต่อตารางเมตรด้วยเช่นเดียวกันว่าพี่ผมจะถามแต่ว่าไอ้รายได้ต่อตารางเมตรอันเนี้ยมันจะคืนนี่เราได้มาไหนอะไรอย่างเงี้ยจะโกงใช่ไหมมัน reasonable ไหมอันเนี้ยอันนี้ก็ฝากร้านนึกเลยที่จะทำทุกอย่างเนี้ยมันก็ต้องมาดูเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับครับถ้างานไหนสมมติว่าอยากจะกู้หรืออยากจะอะไรอยากขอสินเชื่อนะครับอันนี้ก็ลองปรึกษากับธนาคารได้ธนาคารสมมติถ้าเกิดว่าโอเคมีคำถามอะไรนะครับธนาคารก็จะไปปรึกษาทางพี่ปอให้มาให้คำปรึกษาด้วยก็ได้นะครับถ้ามีคำถามเลยครับ
พี่จอดรอลงทุนแฟรนไชส์ของพี่ปอนะโชว์นั้นเนี่ยพี่จอดรอลงทุนอยู่จะรอสตาร์ทเจ้าวงเลยพี่ปอว่าใครอยากจะลงทุนในโชว์นั้นเนี่ยพี่มองผ่านแล้วใช่ป่ะแฟรนไชส์เนี้ยฟังพี่ปอแล้วเนี่ยเรียบเลยซื้อแฟรนไชส์ของพี่ปอเนี่ยให้ติดต่อไทยพาณิชย์เดี๋ยวพี่มองรออนุมัติให้โอเคก็นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีของเราจะมีกิจกรรมอย่างนี้ตลอดนะครับก็เดี๋ยวธุรกิจหน้าเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามที่เพจนะครับก็จะแจ้งว่าโอเคผู้ดำเนินรายการต่อไปเป็นใครคนมาร่วมเสวนาจะเป็นใครนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ